วัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับเรามาพูดถึงหลังเกมเป็นการรวบรวมข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะที่เอาชนะมาได้2-1นั่นเองนะครับได้ประตูจากพอกบะนะครับเป็นการซ้ำลูกโทษเข้าไปแล้วก็ทางอองโตนี่มาร์ซิยาลก็มายิงประตูลูกที่2นะครับส่วนทางเอเวอร์ตันมาได้ประตูลูกโทษนะครับในนาทีที่77นะฮะจากซิกูซันนั่นเองนั่นคือประตูทั้งหมดนะครับแมนยูเก็บ3แต้มได้ถือว่าเป็นเกมที่เหนื่อยพอสมควรสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่เป็นเกมที่ง่ายนะฮะถึงแม้ว่าสถิติโดยรวมแมนยูจะโอเคก็ตามนะครับแต่โดยรวมคือถ้ามามองวิเคราะห์หลังเกมเนี่ยเป็นเกมที่เหนื่อยของแมนยูนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับก็โดยรวมแล้วก็ยังไม่สุดแบบ 100% ต้องมีการปรับปรุงกันต่อไปนะครับในเกมวันนี้คนที่โดดเด่นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับก็เป็นพอกบาแล้วก็อองโตนี่มาร์ซิยาลนะฮะโดดเด่นเป็นอย่างมากพอกบาถ้าไม่ทำพลาดเนี่ยผมคิดว่าก็โอเคนะแต่ว่ามาทำพลาดในจังหวะเป็นต้นเหตุของการเสียประตูก็ตามนั้นนะครับว่ากันไปส่วนอองโตนี่มาร์ซิยาลโดดเด่นมากครับมีการลากเลื้อยที่ยอดเยี่ยมให้เห็นอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีการทำประตูเกิดขึ้นด้วยนะครับนั่นคือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขานะฮะเริ่มกลับมาแล้วนะครับในเรื่องของบทสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะดูแล้วทางโชเซ่มินโยมีคำถามกันเข้ามานะครับว่าโดยรวมแล้วผลงานณตอนนี้โชเซ่มินโยพอใจหรือเปล่าตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลมาโชเซ่มินโยเขาบอกนะครับว่าผลงานเราก็ถือว่าทำได้ดีนะตอนเจอกับเชลซีในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับทำได้ดีขึ้นนะครับสามารถมาแก้เกมกันก็ว่ากันไปนักเตะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราไปดูในช่วงครึ่งหลังของเกมที่พบกับนิวคาสเซิลก็เป็นช่วงเวลาที่วิเศษด้วยนะฮะที่แซงกลับมาชนะได้นะครับแล้วก็โดยไปถึงครึ่งแรกตอนเจอกับท็อตแนมมัสเปอร์มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เป็นอย่างมากนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่ามีช่วงเวลาบางช่วงที่ดีนะสำหรับโชเซ่มินโยกล่าวนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบนะฮะถ้าสมบูรณ์แบบคือเราต้องชนะต่อไปนะฮะนั่นคือสิ่งที่โชเซ่มินโยบอกโดยรวมนะครับว่าเออมันก็มีช่วงเวลาที่ดีให้เห็นบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ทั้งหมดแหละมันต้องปรับปรุงแก้ไขมันต้องแบบรักษามาตรฐานต่อไปนะฮะถึงแม้ว่าในช่วงข้างหลังเราก็จะได้เห็นนักเตะมุ่งมั่นมากขึ้นก็ตามนะครับโอเคทีนี้เราก็อีกบทสัมภาษณ์หนึ่งนะครับทางโชเซ่มันโยเขาก็ยังยืนยันนะครับว่าปรัชญาของเขาเนี่ยแล้วก็ความคิดของเขาคือต้องการทำหน้าที่ต้องการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาประสบความสำเร็จให้ได้นะครับกลับมาประสบความสำเร็จให้ได้นะฮะนั่นคือปรัชญาแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนะฮะแล้วก็ทุกคนต้องการเห็นด้วยในส่วนของทางอองโตนี่มาร์ซิยาลเลยครับโชเซ่มินโยได้กล่าวถึงในเรื่องนี้ด้วยครับอองโตนี่มาร์ซิยาลทางโชเซ่บอกว่าทางโชเซ่มินโยบอกว่าสำหรับอองโตนี่มาร์ซิยาลเนี่ยเป็นนักเตะที่มีการพัฒนาในทุกๆด้านนะครับเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ติดตัวมาค่อนข้างนานแล้วนะครับตั้งแต่ดาวรุ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นดาวรุ่งนะแต่ว่าหมายถึงว่าตอนที่อยู่แบบชุดเยาวชนก็มีพรสวรรค์มานานแล้วนะครับเขาเนี่ยเริ่มกลับมาเหมือนฟอร์มเมื่อปี2ปีก่อนหน้านี้นะฮะที่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมตอนยุคของลุยฟาเกาหรือว่าก่อนหน้านั้นอีกนะครับก็ว่ากันไปในเรื่องนี้นะครับคือโดยรวมเนี่ยโชเซ่มันจะบอกว่าเริ่มกลับมาแล้วแต่ว่าในตัวของออสติมัสยาก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะแต่เขาก็ยังมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องได้ยอดเยี่ยมอย่างการฝึกซ้อมและบทบาทที่อยู่ในทีมก็ทำได้ดีด้วยนะครับเขามีความสุขนะฮะกับฟอร์มการเล่นของอองโตนี่มาร์ซิยาลณปัจจุบันแล้วก็ส่วนของลูกชอเนี่ยก็พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะฮะในส่วนของลูกชอเขาบอกว่าคือสองเนี่ยมีความคล้ายกันระหว่างอองโตนี่มาร์ซิยาลแล้วก็ทางลูกชอเนี่ยนะครับมีช่วงเวลาที่ยากลำบากนะฮะเพราะว่าสองเนี่ยโดนดรอปทั้งคู่แต่ว่าพวกเขาเนี่ยคือผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ศึกษาได้มีความคิดที่โตขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นแล้วในกรณีตัวอย่างของอองโตนี่มาร์ซิยาลเนี่ยที่สามารถทำทุกอย่างที่เขาเนี่ยไม่เคยทำได้มาก่อนดังนั้นเนี่ยมันทำให้เห็นครับว่าตอนนี้นักเตะมันเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นแล้วโชเซ่มินโยรู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับโดยเฉพาะผลงานของอองโตนี่มาร์ซิยาลที่ในช่วงพักหลังเนี่ยเริ่มทำได้ดีแบบยอดเยี่ยมเลยนะฮะเริ่มแบบ
อยากรั้งไว้กับทีมต่อไปแล้วนะฮะหลังจากที่มีข่าวออกมานะครับว่ามาร์คเซยาลไม่น่าจะต่อสัญญาอะไรประมาณนั้นนะครับก็ว่ากันไปในเรื่องนี้แล้วกันนะฮะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของทางอองตี้มาร์คเซยาลนะครับทีนี้ในเรื่องของทางพอกบาพอกบาบอกว่าอย่างไรครับหลังจากที่ยิงลูกโทษพลาดนะฮะโดยรวมแล้วพอกบาบอกว่าเกมนี้ยังไงเราต้องชนะแล้วก็ต้องคว้า3แต้มให้ได้นะครับเกมนี้เนี่ยเรากลับมาชนะได้นะครับแล้วก็เริ่มกลับมาอยู่แบบช่วงบนๆของลีกแล้วนะครับของตารางคะแนนลีกแล้วพอกบาบอกว่าเรื่องจุดโทษเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่โชคดีนะฮะยิงเข้าไปแล้วแต่ว่ามันก็ไปติดเซฟแล้วมันก็เด้งมาหาเขาอีกเขาก็ซ้ำเข้าไปมันดีกับทีมแล้วก็มันดีกับตัวเขาด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือแมนยูก็กระหน่ำที่จะสร้างโอกาสแล้วก็สร้างสกอร์เพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับในจังหวะสำคัญเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้แต่ในเรื่องของสเต็ปการยิงลูกโทษเนี่ยนะครับเขาก็ยอมรับนะว่าคือเขาพยายามที่จะป่วนผู้รักษาประตูนั่นแหละที่แบบซอยยิกๆอ่ะนะฮะจังหวะนั้นนะฮะแล้วมันยิงไม่เข้าเขาก็เริ่มคิดว่าตอนเนี้ยนะฮะมันต้องมีการปรับเปลี่ยนในวิธีการยิงลูกโทษและต้องมีการเพิ่มสเต็ปเข้าไปหรือว่าการหาสเต็ปอื่นๆเข้าไปในการยิงลูกโทษนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้รักษาประตูระดับโลกหลายๆคนเนี่ยคงรู้กันหมดแล้วว่าเขาเนี่ยชอบยิงแบบไหนอะไรยังไงนะครับนอกจากนี้ทางพอกบาได้กล่าวชมอองตี้มาร์คเซยาลด้วยครับว่าเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยแต่ว่ามีความจี๊ดจ๊าดมีพรสวรรค์เป็นอย่างมากนะครับซึ่งทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าอองตี้มาร์คเซยาลเนี่ยมีดีแค่ไหนในเกมนัดนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ลืมไปเลยนะครับจังหวะที่พอกบาทำพลาดเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงเหมือนกันเพราะว่าบอกว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะเคลียร์บอลทิ้งไปนะครับแต่ว่าคือมันก็เป็นการทำพลาดนั่นแหละนะครับแล้วก็เขาเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนากันต่อไปเขาก็ไม่ได้แบบนิ่งนอนใจว่าทำพลาดแล้วก็อยากทำอีกนะฮะคือสรุปแล้วเนี่ยเขาก็เรียนรู้กันต่อไปนั่นแหละนะครับว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำแล้วนะครับก็มันเป็นจังหวะที่ไม่น่าทำจริงๆครับจังหวะที่เล่นยากจังหวะนั้นแล้วมันก็เป็นต้นเหตุของการเสียลูกโทษด้วยนะครับแล้วมันก็จะไปโทษพอกบาอย่างเดียวไม่ได้มันก็มีส่วนด้วยก็คือคริสมอลลิงนะครับที่สกัดไม่ดีด้วยนะครับก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ในเรื่องของทางรูกากูนะฮะทางโชเซ่มันโยให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการดรอปรูกากูในแมตช์นั้นนี้แล้วก็เห็นผลเป็นอย่างมากนะครับโชเซ่มันโยบอกว่าคือเหตุผลสำคัญเนี่ยที่รูกากูไม่ได้ลงเนี่ยเพราะว่าหลายนัดที่ลงไปเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับก็มันไม่ใช่ที่รูกูเนี่ยยิงไม่ได้หรอกแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือรูกูนะปัจจุบันเนี่ยคือขาดความมั่นใจและเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเวลารูกูเนี่ยลงไปสัมผัสพื้นหญ้าสนามเนี่ยโอ้โหมันเกิดอาการแบบกดดันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับคือเขาเรียกว่าขาดความมั่นใจนั่นเองนะครับโดนกดดันอย่างหนักก็ประมาณนั้นนะครับโชเซ่มันโยกกล่าวต่อนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องตัดสินใจว่าสิ่งที่ดีสุดสำหรับนักเตะก็คือไม่ต้องลงสนามแข่งนะครับคือเขาพยายามบอกว่ามันเป็นการปกป้องนักเตะไปในตัวด้วยแล้วก็ลดแรงความกดดันนักเตะไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งแต่ส่งลงแล้วฟอร์มไม่ดีแบบนี้นะครับยิ่งแต่ส่งลงเรื่อยๆเนี่ยนักเตะก็จะมีความกดดันเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้ออกทะเลไปไกลนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ดูกูเริ่มมีความมั่นใจเริ่มมีแบบทัศนคติเริ่มแบบโอเคผมเริ่มกลับมาละสติเริ่มกลับมาแล้วอะไรประมาณนั้นครับคือโชเซ่มันโยก็หวังว่าเขาเนี่ยจะคิดบวกมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะสร้างความแตกต่างจากเมื่อก่อนแล้วก็พยายามที่จะชูตัวเองเนี่ยกลับขึ้นมาจากขุมนรกหรือว่าแบบกลับขึ้นมาเป็นคนเดิมให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงดูกูแล้วนะครับก็คือการกระหน่ำประตูรัวๆหรือว่าการยิงประตูได้เยอะๆนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้คือนักเตะมันมีแรงกดดันสูงนะครับมันมีความกดดันสูงจากใครต่อใครหลายๆคนนะฮะที่ฝากความหวังไว้กับเขานะครับแล้วก็ทำไม่ได้มันก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะครับก็คือผลงานออกมาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือความคิดเห็นของทางโชเซ่มันโยนะครับที่เขาให้เหตุผลมาว่าทำไมถึงดรอปรูกากูนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของหลังเกมสักนิดหนึ่งนะฮะมีอะไรที่หยิบยกกันเข้ามาประเด็นสำคัญเนี่ยเกมนี้นะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของอองตี้มาร์คเซยาลนะฮะกลับมายิงประตูได้อีกครั้งแล้วก็กลับมาสร้างสรรค์ผลงานได้อีกครั้งนะครับ
สร้างสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยมได้อีกครั้งในเกมนัดนี้นะฮะยิงไป1ประตูแล้วก็ลากเลื้อยได้นะครับลากเลื้อยได้แล้วก็เลี้ยงจี้ได้ทำให้ทำลายคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแนวรับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของแรดฟอร์ดวันนี้นะครับก็คือเกมนี้เนี่ยนะครับแรดฟอร์ดลงสนามแทนลูกากูแต่ว่าโอเคยิงไม่ได้นะครับฉวยโอกาสไม่ได้นะฮะในเกมนัดนี้ก็แต่โดยรวมเนี่ยดูแล้วการเชื่อมเกมการมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยทำได้ดีกว่าลูกากูนะครับมีการฉีกมารับบอลมีเวลารับบอลแล้วทำให้คู่แข่งเนี่ยแบบมีแรงกดดันนะฮะเหมือนกับว่าตามประกบได้ยากอะไรประมาณนั้นครับว่าด้วยสไตล์การเล่นของแรดฟอร์ดแล้วก็เป็นแบบพวกนักเตะมีสกิลด้วยนะครับเพราะงั้นมันก็ทำให้จับได้ยากมากนะครับแล้วดูจากเมื่อวานเนี่ยถึงแม้ว่าแรดฟอร์ดเนี่ยจะยิงประตูไม่ได้ครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือแค่ทำลูกกลางอากาศไม่ได้พักบอลไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่โดยรวมการทำชิ่งเข้าทำ 1-2 หรือว่าการเชื่อมเกมผมว่าโอเคนะสำหรับแรดฟอร์ดนะครับแต่ว่าอย่างว่าไปครับคือโอกาสของเขามาแล้วแต่ก็คว้าไม่ได้นั่นเองก็ว่ากันไปนะครับแต่โดยรวมผมก็คิดว่าแมตช์หน้าเนี่ยเอาแรดฟอร์ดลงก็ไม่เสียหายอะไรนะครับลงเป็นตัวจริงนะฮะแล้วก็เกมรุกของแมนยูไหลลื่นขึ้นนะครับเรื่องที่3เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนพอแดนหน้าเนี่ยไม่มีลูกากูทางโชเซ่มาโยก็ไม่พยายามที่จะโยนบอลหรือว่าบอมบอลเข้าไปตรงกลางตรงกรอบเขตโทษนะฮะนั่นคือสิ่งที่ทางเด็กผีหลายๆคนเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับไม่ต้องบอมไปเยอะขนาดนั้นก็ได้เป็นการต่อบอลเข้าทำเหมือนเกมที่พบกับอีเวอร์ตันที่เอาแรดฟอร์ดเข้ามานั่นเลยครับทำไมผมถึงพูดออกไปว่าทำไมแรดฟอร์ดถึงยิงไม่ได้แต่ก็สมควรที่จะได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงเพราะว่ามันมีอะไรเข้าทำที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็เกมการเข้าทำมันเร็วจริงนะครับมันเร็วขึ้นจริงเลยนะครับถ้าใครได้ดูนะฮะแต่พอหลังจากที่แรดฟอร์ดออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกูเข้ามาจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเกมมันเปลี่ยนไปมีการคอสบอลเข้ามาแล้วนะครับมีการโยนบอลให้ลูกูพักบอลละแล้วก็มีการโยนบอลจากหลังขึ้นมาหน้าเพื่อให้ลูกูตามเก็บละจะเห็นได้เลยครับความแตกต่างระหว่างตอนที่แรดฟอร์ดอยู่กับตอนที่ลูกูอยู่นะฮะนั่นคือสิ่งที่ไม่รู้ว่าโชเซ่มาโยเขาคิดอะไรอยู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของแทคติกของโชเซ่มาโยล้วนๆครับจะไปโทษนักเตะอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการใช้นักเตะแล้วแทคติกเนี่ยโอ้โหเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับมันแตกต่างกันมากระหว่างลูกูแล้วก็แรดฟอร์ดผมอยากให้ไปนั่งดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่าง2คนนี้นะครับเวลาลงสนามนะครับมีความแตกต่างในการเข้าทำเป็นอย่างมากแล้วลูกากูก็ยังมีปัญหาอีกนะครับในเกมนัดนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเขามีโอกาสโมงจ่อแต่โมงไม่ได้แล้วก็เป็นลูกกลางอากาศที่มันก็เข้าหัวพอดีเป็นการคอสบอลที่สวยงามด้วยแต่ทางลูกูก็หม่งไม่เข้านะครับถือว่าเป็นลูกที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากในจังหวะนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่พลาดอีกแล้วนะครับพลาดง่ายๆของลูกูนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะกองหน้ามันก็มีพลาดกันได้บ้างอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าลูกูเนี่ยจังหวะสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับมักจะพลาดบ่อยจะเห็นได้แบบบ่อยมากนะครับจังหวะแบบเนี้ยจังหวะลูกง่ายๆจังหวะที่มันน่าจะเข้าแต่ลูกูทำไม่ได้มันจะเห็นบ่อยมากนะครับมันแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นเลยความกดดันของเขาบางทีเขาตั้งใจหรือว่าเน้นมากไปนะครับเน้นมากไปปุ๊บมันก็เหมือนกับเป็นแรงกดดันของเขาด้วยนะครับผมพูดไม่ถูกนะแต่ว่าถ้าใครได้เล่นตำแหน่งกองหน้าจะรู้ดีเลยนะครับว่าเวลากองหน้าแบบมีแรงกดดันมากๆเนี่ยโอ้โหยิงแป๊กยิงไรเกิดขึ้นได้ครับลูกง่ายๆทำเป็นลูกยากก็มีนะครับซึ่งลูกากูเนี่ยกำลังโดนอยู่ในตอนนี้นะครับส่วน player rating อะไรต่างๆเนี่ยนะครับดูแล้วส่วนใหญ่แล้วจะได้6ได้7นะครับส่วนนักเตะแมนยูนะก็ไม่มีใครต่ำกว่า6หรอกนะครับไม่มีใครต่ำกว่า5หรอกนะครับไม่มีนะฮะมีแต่6กับ7แล้วก็8นะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับในเรื่องของหลังเกมของแมนยูนะครับแล้วก็ข่าวอื่นๆเนี่ยคงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแดนเฮนเดอร์สันนะครับเป็นบทวิเคราะห์ของทางสตีฟวอนน็อกนะครับอดีตแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลเนี่ยออกมาแสดงความมั่นใจครับว่าดีนเฮนเดอร์สันเนี่ยผู้สาวประตูดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็น่าจะมีแววขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งต่อจากเดวิดดีแคร์ได้ในอนาคตนะครับหลังจากที่
โดนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยยืมตัวไปใช้งานนะครับก็เอาประมาณนี้ก็พอละนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปข่าวอื่นที่ผมจะเสริมเนี่ยก็คือข่าวของฮุนมาต้านะครับตอนนี้ฮุนมาต้ามีข่าวเชื่อมโยงกับทางอาร์เซนอลนะครับซึ่งก็ไม่รู้แหละว่าฮุนมาต้าจะย้ายหรือเปล่านะครับแต่ในความคิดผมเนี่ยถ้าฮุนมาต้าจะย้ายนะผมคิดว่าน่าจะย้ายกลับสเปนมากกว่านะครับด้วยอายุนามแล้วก็ด้วยที่เขาน่าจะอิ่มตัวกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะกลับไปสเปนไปอยู่กับบาเลนเซียหรือว่าไปอยู่กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ว่ากันไปนะครับโอเคก็อันนี้เป็นข่าวสารที่ได้หยิบยกกันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางให้ติดตามรับฟังกันในเรื่องของการเจาะลึกของแมนยูนะครับข่าวเจาะลึกนะฮะมีลิงก์ YouTube อยู่ด้านล่างนะครับไปกดติดตามได้เป็นช่องสำรองนะครับหรือว่ากดคลิกลิงก์ไปที่หน้าแรกของช่องนี้ก็ได้ครับมีช่องให้ติดตามกันนะครับมีช่องแนะนำให้ติดตามกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ